ทุกคนดูนี่นะอันนี้คือรดน้ำไปนะคะพอเอามือปิดรูปุ๊บน้ำจะค่อยๆหยุดไหลนะคะเห็นไหมแต่น้ำยาขวดก็ยังมีนะคะเพียงแค่ปิดรูเองค่ะใครกินนมเสร็จนะคะอย่าเพิ่งทิ้งขวดตัวนี้นะคะนำไปทำความสะอาดล้างทำความสะอาดเสร็จเดี๋ยวเรามาทำบัวรดน้ำตามแบบฉบับของเรากันนะคะแบบประหยัดประหยัดค่ะก็จะมีไฟแช็กนะคะเทียนแล้วก็เป็นเหล็กเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะเข็มหรือว่าตะปูก็ได้อันเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะฝาขวดกันนะคะทำเป็นรูๆเหมือนกับที่เขานำขวดน้ำมารดน้ำต้นไม้กันนั่นแหละค่ะวิธีเจาะรูของเราก็ทำแบบง่ายๆนะคะก็ใช้เหล็กนะคะหรือว่าตะปูหรือว่าเข็มก็ได้นะคะมาลนไฟให้ร้อนค่ะพอลนไฟจนร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาเจาะฝาให้เป็นรูๆนะคะตามต้องการเลยค่ะอันนี้เราต้องการเป็นรูเล็กๆนะคะเราก็ใช้เหล็กเส้นเล็กๆค่ะพอเหล็กร้อนนะคะเราก็นำมาเจาะแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะทะลุไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเจาะต่อจนเสร็จนะคะเจาะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปปิดขวดนะคะแล้วก็สามารถใส่น้ำรดน้ำได้เลยนะคะแต่เราจะเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะตรงข้างๆขวดอีกอันหนึ่งนะคะเราก็จะเจาะตรงด้ามจับตรงนี้ให้เป็นรูทะลุลงไปเลยนะคะก็ใช้เหล็กลนไฟเจาะเหมือนเดิมนะคะรูตรงที่เราเจาะตรงนี้นะคะจะเป็นตัวที่ควบคุมการไหลของน้ำนะคะความแรงของน้ำประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้ดูนะคะเราก็จะใส่น้ำในขวดแล้วก็ลองรดน้ำต้นไม้ดูแล้วกันนะคะในขณะที่เรารดน้ำนะคะถ้าเราต้องการควบคุมความแรงของน้ำก็ใช้หัวไม่โป้งนะคะกดแบบนี้นะคะน้ำก็จะค่อยๆหยุดไหลลงนะคะหรือว่าไหลน้อยลงค่ะทั้งๆที่น้ำในขวดก็ยังมีเห็นไหมคะก็แค่กดนะคะง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ภูพี่มลปูนด้วยนะคะ